คุณผู้ชมครับเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้แล้วอยู่ในธีมของกะทิอบควันเทียนนะครับแล้ววันนี้อาจารย์นิสักเตรียมเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวอัญชันน้ำกะทิทุเรียนครับวันนี้อาจารย์เลือกใช้สูตรของน้ำกะทิที่มีกลิ่นหอมอบควันเทียนเพราะว่ากลิ่นของควันเทียนจะทำให้กลิ่นของทุเรียนแล้วก็กลิ่นของข้าวเหนียวมูนที่เราทำนั้นดูอร่อยกลมกลืนกันมากขึ้นนะครับและถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะได้กลิ่นหอมของควันเทียนเนี่ยคุณผู้ชมคงต้องเสียเวลา3ชั่วโมงหรือไม่ก็1คืนทีเดียวนะเพื่อให้เทียนอบเนี่ยส่งกลิ่นหอมลงไปในน้ำกะทิแต่วันนี้ไม่ต้องเรามีทางลัดและทำให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับในอ่างเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีข้าวเหนียวนึ่งมาร้อนๆทีเดียวแล้วเราก็เริ่มใส่น้ำตาลทรายลงไปในส่วนผสมนี้อย่าลืมใส่เกลือเสริมไอโอดีนลงไปนิดนึงเอาละมาถึงตอนที่สำคัญมากเลยคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิอบควันเทียนมีให้คุณเลือก2ขนาดทั้งแบบขวดพร้อมฝาที่เปิดปิดแบบนี้เลยนะครับขนาด250มิลลิลิตรและแบบกล่องนะครับพร้อมฝาเปิดปิดขนาด1ลิตรครับวันนี้เราใช้แบบขวดนะคุณผู้ชมอุ๊ยตายหอมมากเลยคุณผู้ชมสีของกะทิก็เป็นสีขาวขาแบบกะทิธรรมชาติแต่มีกลิ่นหอมควันเทียนลอยขึ้นมาทันทีคุณผู้ชมเพียงแค่คนผสมให้ข้าวเหนียวเข้ากันดีกับน้ำตาลเกลือและกะทิอบควันเทียนเอาล่ะแค่นี้ล่ะคุณผู้ชมพักไว้สักครู่หนึ่งปิดฝาไว้ละกันปุ๊บเราจะไปทำน้ำกะทิทุเรียนกันครับขั้นตอนที่เราจะทำน้ำกะทิทุเรียนให้มันหอมแล้วก็มีความแตกต่างจากคนอื่นเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวลงไปเราใช้นิดเดียวนะคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนิดหนึ่งน้ำสะอาดพอน้ำเริ่มเดือดนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่เนื้อทุเรียนหมอนทองนะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการใช้พายคนให้เข้ากันจะทำให้เนื้อทุเรียนเนี่ยกระจายเป็นครีมเว้ยคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเราจะต้องจัดการผัดจนกระทั่งใสแบบนี้เราก็ปิดเตาเสร็จแล้วก็ต้องคนผสมต่ออีกสักครู่หนึ่งเป็นการคลายความร้อนนิดหน่อยพอเริ่มอุ่นๆเราก็ใส่เหมือนเดิมคุณผู้ชมอัมพวากะทิอบควันเทียนขวดนี้ล่ะคุณผู้ชมโอ้ยกลิ่นหอมของควันเทียนแบบกับกลิ่นของทุเรียนนะคุณผู้ชมมันเข้ากันมากเลยข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนของเราตำรับในวันนี้แตกต่างจากคนอื่นและมีความหอมแบบประทับใจนะคุณผู้ชมเอาล่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะคุณผู้ชมครับพอถึงเวลาเสิร์ฟนะคุณผู้ชมเราก็ต้องตักข้าวเหนียว1ลูกไว้ตรงนี้นะลูกที่2ก็วางตรงนี้นะคุณผู้ชม3ลูกคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เนื้อทุเรียนวางอย่างนี้คุณผู้ชมน้ำกะทิที่ทำไว้น่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมแต่งให้สวยด้วยดอกอัญชันพูดตายแล้วคุณผู้ชมยกมาเสิร์ฟดูพอดีนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสชิมคุณผู้ชมจะทราบนะครับว่ากลิ่นหอมของควันเทียนที่พอดีนั้นมันเหมาะอย่างยิ่งกับขนมไทยเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปคุณผู้ชมจะทำขนมไทยและต้องการกลิ่นหอมแบบอบควันเทียนแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิอบควันเทียนขวดนี้นะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอบควันเทียนตราอัมพวาขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองพร้อมกลิ่นเทียนอบและดอกไม้หอมนานาชนิดแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณผู้ชมพิสูจน์ได้และสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมกะทิอบควันเทียนจะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมต้องห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวา